สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ใน Entertain Night Live นะคะแป๋วค่ะภัทรวีบุญประเสริฐเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้เสิร์ฟความหวานนะคะคู่เนี่ยเขาเป็นคู่ที่แบบหวานกันไม่มีแผ่วเลยก็คือโบเมลดากับอาเล็กซ์ธีรเดชนะคะวันเกิดน้องโบค่ะอาเล็กซ์เขามีเซอร์ไพรส์นะความรักถูกเติมเต็มแบบล้นๆไปเลยละจ้านักแสดงสาวโบเมลดาเพราะวันเกิดอายุ28ปีนี้มีแฟนคลับและผู้ใหญ่ใจดีหลายคนผลัดกันทำเซอร์ไพรส์เบิร์ธเดย์ให้รวม10กว่าวันแต่ที่พิเศษสุดนะต้องยกให้คุณแฟนอเล็กธีรเดชที่จัดเต็มของขวัญแถมยังรวมพลคนสำคัญของสาวโบมาไว้ในงานเดียวจนเจ้าของวันเกิดกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เลยทีเดียวละค่ะเขาเรียกว่าช็อกทุกนาทีช็อกทุกนาทีพอสักพักเดี๋ยวก็จะมีคนมาแบบปิดไฟแล้วเฮ้ยแบบคือไม่ใช่แค่วันเกิดวันเดียวค่ะตั้งแต่วันที่2 3เลยไปต้นมาจนถึงแบบไล่มาตลอดจนถึง10กว่าก็คือแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันทุกวันเป็นปีแรกที่สามารถรวมตัวเพื่อนฝั่งของพี่อเล็กเนาะแล้วก็ฝั่งของโบมารวมตัวกันได้แบบทำได้ยังไงน้ำตาคอเลยอ่ะพอแบบเขาเปิดตามาสิ่งแรกที่เราเห็นคือเค้กเนาะแต่พอหันไปรอบข้างแล้วโหใครวะเนี่ยใครอ่ะแล้วก็แบบพอเราได้โฟกัสว่าเอ้ยมีเพื่อนจากตรงนี้มาเพื่อนจากตรงนั้นมาเพื่อนมากันหมดอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอ้ครั้งนี้เขาแบบพร้อมใจมาเพื่อมาหาเราของขวัญก็มีรูปภาพค่ะเป็นรูปที่ศิลปินชาวต่างชาติเขาก็ไปดีลกันมาแล้วก็พี่เล็กก็ได้มีส่วนร่วมในรูปภาพนั้นด้วยอะไรเงี้ยพร้อมกับน้ำแร่หนึ่งรังเป็นของขวัญที่เราชอบที่สุดถึงวันเกิดปีนี้จะไม่มีโมเมนต์คุกเข่าสวมแหวนตีตราจองอย่างที่สาวโบเขาแอบหวังแต่ทั้งคู่ก็พูดคุยเรื่องสร้างอนาคตร่วมกันอยู่ตลอด ทั้งในมุมของคนอินเลิฟและมุมเข้าใจสัจธรรมว่าความรักก็เป็นสิ่งไม่เที่ยงค่ะให้พูดตรงๆเลยคิดตลอด อยากแต่งงานจังเลยแต่ว่าก็ดูที่ช่วงวัยและความรับผิดชอบช่วงนี้เนาะมันก็ต้องมีอะไรให้ทำอยู่คู่อื่นอาจจะเปิดกล่องแหวนเนาะคู่เราเปิดปิ่นโตเปิดกล่องข้าวหิวเรื่องกินเป็นหลักเรื่องกินเป็นหลักเท่านั้นค่ะก็มีคุยอยู่แล้วค่ะว่าจะวางแผนยังไงอะไรยังไงแต่ถ้าสุดท้ายแล้วในอีก 2-3 ปีข้างหน้าเราไม่ได้คบกันต่อหรือว่าไม่ได้ไปกันต่อเนี่ยก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตเพราะว่าสุดท้ายแล้วพอเราโตขึ้นความคิดอาจจะเปลี่ยนก็ได้ชีวิตของเรามันไม่เที่ยงค่ะทุกคนสาธุโบยังย้ำว่าตอนนี้รักแฮปปี้ดีกรีความหวานก็ยังไม่แผ่วเพราะขยันเติมเต็มความสุขให้กันตลอดซึ่งถ้ามีข่าวดีเมื่อไหร่ทุกคนจะได้รู้อยู่แล้วล่ะค่ะมาคุยกับอิงวัลันทร์นะคะคนนี้เรื่องของหนุ่มรู้ใจเนี่ยไม่ขอเปิดเผยแต่ว่ามาคุยเรื่องของงานค่ะที่ให้เสียงเป็นผู้ประกาศบนรถไฟฟ้า BTS ไงคะน้องบอกว่านี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะสถานีต่อไปสยาม Next Station สยามเรียกว่าเป็นคนที่เจอง่ายๆได้ทุกที่แล้วละจ้านักร้องเสียงใสอิงวรันธรไม่ว่าจะเป็นโฆษณาบนถนนทางด่วนและล่าสุดบนรถไฟฟ้า BTS กับเสียงประกาศในขบวนซึ่งอิงเล่าว่าการทำหน้าที่นี้มันไม่ง่ายเพราะมีความกดดันในการลงเสียงทั้งยังขอแก้ข่าวที่หลายคนเข้าใจผิดว่าเสียงของเธอจะมาแทนที่นักร้องนักแสดงคุณภาพรัดเกล้าอมรดิษฐ์อีกด้วยค่ะบอกว่าเป็นอะไรที่กดดันเหมือนกันเพราะว่าหนูเองก็ฟังเสียงพี่รัดเกล้ามาตั้งแต่เด็กเหมือนกันแล้วก็แบบกังวลว่าเราจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดีทางรถไฟฟ้าค่ะเขาก็มาพี่ๆเขาก็มานั่งคุมเองเลยลงเสียงรถไฟฟ้าค่ะปึกเท่านี้เลยอะค่ะปึกใหญ่มากแล้วก็มีความเขาเรียกว่าอะไรอินว่ามันต้องดูเป็นฟอร์มอลมากๆหนูดีใจค่ะจะบอกว่าหนูอาจจะเก็บไว้โม้ยันแก่ได้ก็แบบว่าครั้งนึงเคยมีเสียงหนู3เดือนสำหรับขบวนรถไฟฟ้าก็จะมีคนที่อาจจะเข้าใจผิดบ้างว่าเสียงเราเนี่ยมาแทนเสียงพี่รัดเกล้าหรือเปล่ามีแค่2ขบวนจากแบบ60 70ขบวนเลยแจ็คพอตจริงๆถึงจะได้ขึ้นแล้วได้ฟังเสียงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใครที่คิดว่าอิงมาแทนก็ไม่ได้แทนนะคะรักพี่รัดเกล้าเหมือนกันแล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็รักพี่รัดเกล้าเหมือนกันค่ะส่วนเรื่องหัวใจกับแฟนหนุ่มนอกวงการที่รู้จักกันมานานก็ยังคงเป็นความรักที่ต่างฝ่ายต่างก็ช่วยส่งเสริมกันแต่คงไม่ถึงขนาดคลั่งรักที่สำคัญสาวอิงยังยืนยันคำเดิมว่าไม่คิดเปิดตัวแฟนต่อหน้าสื่อด้วยล่ะค่ะหัวใจอะคะตามเพลงค่ะพบรักค่ะอินเลิฟไหมก็จริงๆก็เรื่อยๆมานานแล้วค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นความรักที่ก็เฮลตี้ค่ะแล้วก็เป็นความรักที่อิงว่ามันก็เป็นเรื่องของแบบการซัพพอร์ตกันไปกันมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้แบบ
ม่ได้มีอะไรที่โหอินเลิฟมากๆอะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้นแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนอะไรที่แบบเป็นกำลังใจดีๆให้กันค่ะเปิดตัวต่อหน้าสื่ออะไรอย่างเงี้ยอยากเจอเหรอคะคิดว่าไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยยังไม่ได้คิดเลยอะค่ะส่วนคอนเสิร์ตอิ๊งวรันธร Close Up Concert ที่จะเกิดขึ้นในวันที่3ถึง7กรกฎาคมนี้จำนวน5รอบการแสดงเจ้าตัวน่ะตื่นเต้นไม่น้อยเพราะอยากให้ทุกคนได้อิ่มเอมมากที่สุดตอนนี้สาวอิ๊งก็เลยตั้งใจเซฟเสียงขณะซ้อมเพื่อไปจัดเต็มให้ทุกคนดื่มด่ำจนครบทุกรอบการแสดงนั่นเองค่ะว่ากันด้วยเรื่องของงานในวงการเนี่ยก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเหล่าดาราทั้งหลายเนี่ยเขาก็มักจะมีธุรกิจไว้รองรับต้นหอมสกุลตลาค่ะเขาบอกว่าเขาเจองานที่ใช่ละพี่หมาวงล้อมไม่ถนัดนะแม่ไม่ค่อยดีแม่ขอดูใกล้ๆได้ไหมถึงคลิปมันจะฟ้องว่าสาวต้นหอมสกุลตลาน่ะยิ้มกริ่มกับการเตาะแดนเซอร์หนุ่มของนักร้องลูกทุ่งสุดฮอตสาวลำไยไหทองคำแต่เจ้าตัวบอกว่าจริงๆน่ะแค่ไปดูแลธุรกิจบาร์โฮสย่านโชคชัย4ที่ตัวเองเป็นหุ้นส่วนต้นหอมบอกชัดเหตุผลที่จับธุรกิจนี้เพราะใจมันเรียกร้องมาเลยจริงๆอะไรที่เป็นผู้ชายอ่ะมันเป็นสิ่งที่นำทางในชีวิตเราหมดค่ะเรารู้สึกว่ามันชื่นใจเวลาเราเห็นนะคะแต่ก่อนลำไยเขาจะมีแค่แดนเซอร์หญิงแต่ตอนหลังเขามีแดนเซอร์ชายด้วยแล้วเราก็อยากรู้ว่าเวลาผู้ชายเขาเต้นยายแลมเมื่อตอนเศร้าๆอยากรู้เขาเต้นยายแลมยังไงค่ะตอนนี้ก็ออนทัวร์เรื่องของบาร์โฮสเนาะเพราะเราก็เลือกเส้นทางของเราแล้วก็จากเป็นลูกค้าก็ขยับมาเป็นหุ้นส่วนได้ค่ะก็จะเดินสายต่างๆเพื่อคือเดี๋ยวนี้เวลาใครไปบาร์โฮสอ่ะจะชอบชวนเราไปว่าไปตรงนี้เป็นเพื่อนหน่อยเป็นเพื่อนหน่อยแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวเพื่อนจะเที่ยวไม่เป็นก็คือว่าเดี๋ยวพาไปแล้วก็รู้สึกวันนั้นน่ะ2ที่มีคอนเสิร์ตจ๊ะก่อนจ๊ะเราก็ชอบดูเราก็ไปดูจ๊ะก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็ย้ายไปบาร์โฮสอีกที่นึงเป็นน้องลำไยต่อไอ้การไปถือหุ้นของเราเนี่ยก็คือเราอยากเที่ยวเราได้ส่วนลดแค่นั้นเองค่ะเราก็เลยไปถือหุ้นจริงๆหมอดูเคยทักมาแล้วนะว่าเหมาะกับการทำธุรกิจกลางคืนแล้วเราก็ไม่หรอกเราเป็นดาราเราไม่มีเวลาตอนหลังพอเริ่มเฟดงานในวงการแล้วอยากจะผันตัวเองมาอยู่ในแวดวงธุรกิจมากยิ่งขึ้นก็จะมองหาธุรกิจหลายๆอย่างหลายๆแบบฉะนั้นอะไรสิ่งที่เราชอบก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่เรารู้สึกเราชอบถ้าเราทำธุรกิจกลางคืนผับผมก็ไม่ถนัดจะไปทำบาร์ผู้หญิงมันก็ไม่ใช่แนวผมคิดว่าการทำบาร์ที่เป็นผู้ชายทำงานใช่ที่เราชอบค่ะเขาคิดว่ามันไม่ใช่แค่เราชอบอย่างเดียวเอ้ยเพื่อนเราก็ชอบนะเราก็เหมือนเราไปเที่ยวแล้วเราก็ได้ดูแลเพื่อนเราไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะนอกจากธุรกิจบาร์โฮสที่มาจากความชอบล้วนๆแถมยังไปได้สวยแล้วล่าสุดต้นหอมยังพร้อมสร้างความฮาในซีรีส์เรียลิตี้ LOL Last One Laughing Thailand ที่ให้ดาราตลกระดับตัวท็อปของไทยมาแข่งกันกลั้นขำอีกด้วยโดยพร้อมลงระบบสตรีมมิ่งดังต้นเดือนหน้าค่ะก็พามาคุยกับหนุ่มๆโน้ตวัชรบูรณ์จำได้ไหมแม่หายหน้าหายตาไปนานอีเวนต์ก็ไม่ออกละครก็ไม่เล่นล่าสุดออกงานต้องถามซะหน่อยหายไปไหนมาคงคอนเซปต์พ่อหนุ่มรักธรรมชาติอยู่ตลอดค่ะนักแสดงหุ่นแซบโน้ตวัชรบูรณ์ที่ออกมารับงานหลังหายหน้าไปจากงานอีเวนต์นานนับปีเพราะยกเวลาให้กับกิจกรรมการสำรวจป่าไม้รวมทั้งเป็นคณะกรรมการของมูลนิธิสืบนาคเสถียรซึ่งให้ความสำคัญกับการปกป้องป่าพื้นใหญ่รวมไปถึงการเข้าไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าโดยหนุ่มโน้ตเล่าว่าที่ตั้งใจช่วยเหลือไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆเพียงแค่เห็นคนทำงานได้รับสวัสดิการที่ดีก็พอใจแล้วล่ะค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับช่วยผู้พิทักษ์ป่านะเพราะว่าผู้พิทักษ์ป่าเนี่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่เอาจริงก็น่าสงสารแหละพวกสวัสดิการไอ้พวกสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็ยังขาดแคลนอยู่มันดีขึ้นนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ดีพออะไรเงี้ยเราก็เข้าไปช่วยเขาอย่างรอบที่ไปมาล่าสุดก็เอาเสบียงไปให้เขาแล้วก็ไปถ่ายทำสารคดีสั้นด้วยเกี่ยวกับชีวิตของพิทักษ์ป่าว่าในป่าเขาทำงานอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็มีชีวิตยังไงน่าสนใจเพราะว่าอย่างที่ไปเขาเรียกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ตะวันออกมันจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ที่จังหวัดตากนะแล้วแบบพี่น้องที่เป็นพิทักษ์ป่าเขาก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกลุ่มปากากะยออะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เขาลาดตะวงลาดตะเวนมันก็จะแบบเป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันคนอื่นเหนื่อยผมไม่ค่อยเหนื่อยหรอกพี่ก็แบบช่วยเขานิดๆหน่อยๆแล้วที่จะช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็การที่มาคุยอย่างเงี้ยก็เป็นการช่วยอย่างนึงนอกจากจะรักป่ารักเขาแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมที่หนุ่มโน้ตเลิฟสุดๆก็คือการวิ่งมาราธอนซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ทำให้เจ้าตัวนั้นได้ฝึกความอดทนและสร้างความท้าทายเพราะต้องวิ่งแข่งกับเวลานอกจากจะได้สุขภาพที่ดีแล้วหุ่นก็ยังกลับมาฟิตแอนด์เฟิร์มมากกว่าเดิมอีกด้วยล่ะค่ะ
จริงๆอ่ะวิ่งถ้าเทียบกับบางเรื่องของชีวิตอ่ะมันง่ายกว่าเรื่องอื่นเยอะเนาะร่างกายเราพอวิ่งเสร็จอ่ะเราออกกําลังกายเสร็จทุกครั้งมันจะหลั่งฮอร์โมนความสุขออกมาอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีมีร่างกายที่แข็งแรงอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราร่างกายแข็งแรงแล้วเราก็จะรู้สึกดีไปด้วยเนาะเขาปวดเมื่อยอย่าใช้คำว่าดีเขาเรียกว่าพอได้ดีกว่าเขาขาเขายังแบบตึงๆเจ็บๆอยู่นิดหน่อยอะไรเงี้ยครับพี่แค่อยากจะวิ่งให้เวลาที่เราแบบตั้งใจไว้อะไรเงี้ยอย่างมาราธอนให้ได้สัก4ชั่วโมงอะไรครับแต่ก็ยังทำไม่ได้นะสำหรับแฟนๆที่คิดถึงฝีไม้ลายมือการแสดงเจ้าตัวบอกว่าเร็วๆนี้กับละครในตำนานลูกผู้ชายไม้ตับพดที่กำลังจะถูกนำกลับมารีเมคใหม่อีกครั้งค่ะแฟนๆรอชมเลยนะคะพาคุณผู้ชมกลับมาพบกับความหวานกันอีกสักหนึ่งคู่นะคะน้องเบนเรวิยานันกับออฟชัยนนท์นะคะคู่นี้นี่หวานไม่มีแผ่วเหมือนกันล่าสุดเห็นบอกจะไปเที่ยวไหนสารภาพมาเดี๋ยวนี้ช่วงนี้เห็นบินเที่ยวพักผ่อนบ่อยๆนักแสดงสาวเบนเรวิยานันบอกเลยว่าปีนี้ตั้งใจอยากจะมีเวลาให้คนรอบข้างมากขึ้นอย่างก่อนหน้านี้ก็พาครอบครัวไปเที่ยวญี่ปุ่นแต่ทริปถัดไปก็ถึงคิวหวานใจออฟชัยนนท์ที่วางแผนไว้ว่าจะควงคู่ไปล้านลาที่ยุโรปงานนี้สาวเบนก็เลยขออวดหน่อยว่าแฟนหนุ่มคนนี้สายเปนะจ๊ะเวลาเขาไปเที่ยวเขาไปนะเขาแบบอยากกินอะไรกินอยากทำอะไรทำคือหนูกับพี่ออฟอ่ะตรงกันแบบเหมือนนิสัยตรงกันตรงที่เรื่องกินเราชอบกินเหมือนกันเรารักกันกินนะเด้อก็เลยว่าก็ดูแลดีโอ้โหพอพูดถึงแฟนปุ๊บเสียงเปลี่ยนเขาก็ดูแลเราออกหรืออวดอวดตอนกันยาค่ะเดี๋ยวจะมีไปยุโรปด้วยกันไปกี่ปีคะโอ้มันล้างงานไม่ได้ขนาดนั้นได้น่าจะ2อาทิตย์นะคะไม่ได้บงการอะไรคนเดียวไม่บงการค่ะเราไม่ใช่เป็นแฟนสายบงการจะพี่จะการนิดนึงแต่เรามีเวลามากกว่าเขาไงเขาทำงานเยอะเราก็จะอาสาทำแทนจะบอกว่าไม่เลยก็เดี๋ยวจะไม่ได้นิดนึงก็ต้องดูแลเทคแคร์อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่มีเวลากินข้าวเราก็ต้องหาข้าวให้เขากินเนี่ยส่วนงานแสดงแฟนละครก็ไม่ต้องคิดถึงหน้ากันนานค่ะเพราะสาวเบนบอกว่าปีนี้มีคิวเจาะอากาศต่อเนื่องหลายเรื่องแถมไปโผล่หลายแพลตฟอร์มแฟนๆรอดูบทบาทใหม่ๆของสาวเบนได้เลยค่ะส่วนในตอนนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปชมการแสดงดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยจากเหล่าเยาวชนไทยเพื่อเทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลในปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะชนไทยระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจาก38โรงเรียนในพื้นที่เขตห้วยขวางและใกล้เคียงรวม328ชีวิตร่วมมือร่วมใจถ่ายทอดการแสดงดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยยังสุดฝีมือในงานมหาดุริยางค์เยาวชนไทยร้อยดวงใจเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567ซึ่งจัดขึ้นณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมากระทรวงวัฒนธรรมมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับวัดพระราม9กาญจนาภิเษกจัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและส่งเสริมให้เยาวชนไทยอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมทางดนตรีไทยให้คงอยู่สืบไปเพื่อเทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลในปีมหามงคลนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่11โมงครึ่งนะคะสวัสดีค่ะ